โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันหรือยังเอ่ยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเก่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนว้าวแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นคลิปแรกของการรีวิวมอดในปีนี้ก็มาดูกันค่ะทุกคนว่าจะเป็นมอดอะไรนะคะทุกคนซึ่งมอดที่บุ๋มหยิบมานะคะก็มีชื่อว่า Prefab หรืออะไรสักอย่าง เป็นมอดที่บุ๋มเคยรีวิวไปแล้วรอบ1ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เขาอัปเดตมาใหม่ค่ะทุกคนนี่เลยมันก็จะเป็นมอดที่ทำให้เราแบบว่าสามารถสร้างบ้านได้นะคะทุกคนแบบแค่อันเดียวเนาะซึ่งวิธีการคราฟในบุ๋มก็จะไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูนะแต่ว่าเราจะพาทุกคนมาดูบ้านในมอดนี้กันค่ะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงมันไม่ได้มีแค่บ้านด้วยนะมันมีพวกแบบฟาร์มมีพวกอะไรด้วยนะคะเอาแถวแรกมาก่อนเนาะโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าชึบอันนี้นะคะจะเป็นบ้านแบบเบสิกแล้วก็กดบิวไปเลยอันนี้ก็คือบ้านหลังแรกนะคะไหนดูซิโอ้ข้างในตกแต่งมาดีอ่ะไม่บั๊กเหมือนคราวที่แล้วแล้วอ่ะคราวที่แล้วเนี่ยมันชอบบั๊กแบบพวกท็อตพวกอะไรมันจะไม่ปักนะคะแต่ว่ารอบนี้เขาแก้มาดีค่ะอันนี้บุ๋มว่าเขาน่าจะแบบเนาะทำสวยขึ้นอยู่นะบุ๋มว่านะแล้วมันยังไม่หมดนะคะทุกคนในอันนี้เพราะว่ามันยังมีอีกก็คือจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นบ้านเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบคนละแนวกันอุ๊ยตรงนี้จะมีแบบที่สําหรับปลูกข้าวปลูกอะไรได้ด้วยนะคะเดินเข้ามาดูเนี่ยมันเป็นบ้านสำเร็จรูปที่แบบสวยจริงๆอ่ะตัวนี้แบบสามารถทำเป็นห้องใต้ดินได้นะคะก็มีที่เก็บของอะไรแบบครบครันมากเลยโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วก็จะไปเร็วกว่านิดนึงเพราะว่ามันเยอะนะคะไปอีกค่ะมีบ้านฮอบบิทด้วยทุกคนทำพื้นให้มันสูงขึ้นมานิดนึงมันจะได้วางได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองวางดูได้หรือเปล่านี่ไงเพราะบ้านฮอบบิทมันแบบเน้นข้างล่างไงคะตรงนี้บ้านฮอบบิทอุ๊ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนะเนี่ยโหดูข้างล่างมีกล่องเก็บของนี่เป็นห้องนอนนะคะอาจจะต้องตกแต่งเพิ่มนิดนึงให้มันสวยขึ้นเนาะแล้วก็มีที่สําหรับคราฟของแล้วก็ลงไปห้องใต้ดินได้เหมือนเดิมอ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะไปกันแบบรวดเร็วข้างรอบๆ บ้านอะมีอะไรมีที่สําหรับปลูกข้าวตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะคะมีการปักท็อตปักอะไรมาเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปจะเป็นดีเซอร์ก็คือทะเลทรายโอ้โหเราเหมือนบ้านพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยหรอก็ได้นะอันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะก็จะมีประมาณนี้แหละนิดเดียวโอเคก็มีที่สําหรับปลูกข้าวปลูกอะไรให้นิดนึงนะคะนี่เลยต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นสโนวี่นะคะหรือว่าจะเป็นบ้านหิมะนั่นเองนะอารมณ์เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะกระท่อมเอสกิโมวิมีอุปกรณ์ให้ครบด้วยเฮ้ยปกติบ้านแต่ละหลังบุ๋มไม่เห็นมันแถมอะไรมาเลยนะแต่บ้านหลังนี้แถมด้วยค่ะเยี่ยมโอ้โหมีที่สําหรับเผาอะไรตรงนี้ครบค่ะแต่ว่าไม่มีที่ปลูกข้าวอุ้ยมีกําลังจะบอกว่าไม่มีอุ้ยอยู่ตรงนี้เยี่ยมสุดยอดไปเลยอ่ะอันต่อไปสิคะหมดหรือยังเนี่ยมีบ้านแบบทะเลทรายภาค2นะคะหรือว่าแบบที่2นั่นเองอันนี้บุ๋มก็ชอบนะนี่ดีอ่ะสวยอยู่ทุกคนมันสวยอุ้ยยังไงอุปกรณ์ครบอีกแล้วนี่อารมณ์ประมาณนี้เลยแล้วตรงนี้ก็มีที่สําหรับลงใต้ดินด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นข้อเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็ว่ากันไปได้นะคะแล้วก็มีที่นั่งเล่นหน้าบ้านแล้วก็มีฟาร์มข้าวตรงนี้ด้วยนะลืมบอกเลยโอเคเราไปกันต่อแบบรวดเร็วโอ้บ้านใต้น้ำอันนี้มันต้องเอาไปสร้างใต้น้ำค่ะทุกคนเพราะว่าปะการังมันก็จะตายนะคะถ้าหากเราไม่สร้างใต้น้ำมาดูนิดนึงว่ามันเป็นยังไงทางเข้าก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มุดน้ำมาสมมติว่าอยู่ใต้น้ำมาตอนนี้ดูซิโอเคมีอุปกรณ์แถมมาเช่นเคยแล้วก็ทางลงตรงนี้นะคะเป็นที่ลงแบบใต้ดินโอเคได้อยู่อุ้ยมีที่ปลูกข้าวใต้น้ำด้วยเขาคิดมาดีเลยเนี่ย มันเหมาะโอเคอ่ะหมดแล้วค่ะทุกคนสำหรับอันแรกนะต่อไปเป็นอันนี้เดี๋ยวบุ๋มขยับมานิดนึงอันนี้จะมีให้เลือกสีของกระจกนะคะแล้วก็จะสุ่มมาสักอันนึงบุ๋มจะเอาเป็นสีไลท์บลูอ่ะกดบิ้วไปเลยโอ้โหไม่ได้เหรออ่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองวางใหม่ปุ้งบิ้วนี่ไงได้แล้วอันนี้เป็นที่โอ้โหเป็นที่เก็บของเป็นบ้านแบบเหมาะสำหรับการเก็บของเก็บอะไรมากๆเลยนะคะดู
บ้านหลังนี้คือมีกล่องแบบเยอะมากนะคะทุกคนมีกล่องเก็บของแล้วก็มีที่เผาของต่างๆแบบเยอะจริงแล้วก็มีชั้นข้างล่างด้วยนะนี่โอ้โหมันเหมาะจริงๆสำหรับคนที่ชอบแบบเล่นไมน์คราฟต์แล้วเป็นสายแบบว่าหาแร่หรือว่าสายทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นเหมือนบ้านเก็บของหรืออะไรสักอย่างนะบุ๋มก็ไม่แน่ใจบุ๋มก็ตั้งชื่อให้มันแบบน่ารักน่ารักก็กันเป็นบ้านเก็บของโอเคแต่มันเป็นชิคเก้นขอบนะคะบ้านน้องไก่นะคะหรือว่าเล้าไก่นั่นเองนะข้างในแถมไก่มาด้วย1ตัวแฮะสวัสดีจ้ะอู้ข้างบนโอเคเป็นที่นอนไอเดียเขาดีอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะได้นะเดี๋ยวเราเพิ่มไก่เข้าไปอีกสักตัวนึงอ่ะจะได้อยู่ด้วยกันนะนี่เป็นประมาณนี้เลยค่อนข้างน่ารักนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรากดโอ้อันนี้มีกระจกให้เลือกอีกแล้วค่ะในบุ่มพรีวิวดูก่อนอืมโอเคเอาตรงนี้แหละปุ๊บรอบนี้เป็นกระจกสีม่วงนะนี่โอ้โหโคตรอลังอ่ะกระจกสีม่วงเฮ้ยมันได้นะข้างในก็จะเป็นฟาร์มสำเร็จรูปนะคะแต่ว่าเราต้องปลูกอะไรเองนะอยากปลูกอะไรก็ปลูกไปเลยแล้วแบบมันดีมากเลยทุกคนเราแบบประหยัดเวลาในการทำอะไรหลายๆอย่างไปเลยค่ะนี่ตอนนี้ก็มีฟาร์มเห็ดด้วยเยี่ยมสุดยอดไปเลยชอบอ่ะอันนี้หมุมชอบจริงๆนะดูโอ้โหแล้วอุ้ยข้างหลังตรงนู้นมันยังมีพวกแบบว่าสำหรับปลูกเนเธอร์วาดได้ด้วยค่ะต่อไปเป็นทรีฟาร์มนะคะปึ๊บบิวไปเลยนี่อันนี้เป็นฟาร์มต้นไม้ค่ะทุกคนเห็นดูซิอ๋ออันนี้ก็คือเราเอาแบบว่าต้นกล้าต่างๆมาปลูกเอาเองนะคะหรือว่าแซปลิงปลูกเองพอเราปลูกเสร็จแล้วมันก็จะเหมือนกับสวนสาธารณะนิดนึงนะเพราะว่ามันมีแบบเหมือนที่นั่งยังไงก็ไม่รู้อะแต่อันนี้ก็คือเป็นฟาร์มต้นไม้นะคะทุกคนโอเคเราไปกันต่ออันนี้ฟิชเป็นที่สำหรับตกปลาอ่ะบุ๋มต้องทำพื้นที่ขึ้นอีกละโอเควางไปเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่เลยเป็นไงโอ้เฮ้ยเป็นที่ตกปลาที่แบบทำได้น่ารักอ่ะทุกคนดูอันนี้บุ๋มชอบนะเราสามารถแบบสร้างว่านขึ้นอีกตรงนี้ได้เนาะมีที่ตกปลาหน้าบ้านหรือว่ามีระเบียงสำหรับตกปลาตรงนี้นี่มันดีอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นต้นไม้สวยๆด้วยชอบจังอันนี้ค่อนข้างสวยนะคะทุกคนยอมรับว่าสวยมากเลยต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกเหรอมีอีกเหรอเลือกเป็นสีอะไรดีรอบนี้สีเขียวแล้วกันไหมมันทำไม่ได้แล้วต้องทำพื้นที่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะมาดูสิมันจะแอดวานซ์ขนาดไหนกันเชียวบิวนี่มาแล้วค่ะทุกคนมาดูกันว่ารอบนี้อุ๊ยรอบนี้น้องเขามีแบบว่าจุกบ็อกเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มีกล่องเอนเดอร์เพิ่มเข้ามาด้วยไหนลงไปดูข้างล่างก่อนขั้นแรกไหนดูสิโอ้โหเฮ้ยมีความกว้างขึ้นนะแล้วก็มีที่สำหรับใส่น้ำมาไว้ปรุงยาได้ด้วยอ่ะอันนี้ยังบุ๋มแล้วว่ามันก็น่าจะมีคร่าวๆประมาณนี้ละค่ะคือแบบมันก็คล้ายๆเดิมนะเพียงแต่ว่าเพิ่มพวกหีบเอนเดอร์เข้ามาที่ใส่น้ำอันนี้เข้ามาไว้ปรุงยาอะไรอย่างนี้นะคะลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนนิดนึงเรายังไม่ตัดสินอ๋อนี่ไงแล้วข้างบนนี่ไงมีที่สำหรับปลูกเห็ดปลูกอะไรด้วยใช่เหมาะสำหรับการปรุงยาค่ะทุกคนเพราะว่าหลังที่แล้วใช่ไหมที่เป็นเวอร์ชันแรกอ่ะมันไม่มีไงโอ้มีที่เอนชันของเฮ้ยโอ้โหครบมากค่ะย่ำไปเลยเฮ้ยรอบนี้ดีรอบนี้ดีโอเคตอนนี้มีที่แบบตีบวกด้วยนะคะโอเคก็ได้อยู่ต่อไปเป็นอะไรเนี่ยมอนสเตอร์แมชเชอร์ฮะมันคืออะไรเข้าไปดูสิอ๋อเป็นฟาร์มค่ะทุกคนอันนี้เป็นฟาร์มมอนสเตอร์นะโอเคถือว่าเยี่ยมอยู่ตรงนี้มีที่สำหรับเป็นชาร์จข้างบนก็จะแบบนี่ลองดูแลมออนเท่ากับม็อบแลมออฟโนม็อบโอเคถ้าปิดไฟก็คือจะไม่มีอะไรตกลงมาแต่บุ๋มทำการอันนี้ไว้เดี๋ยวลองเป็นฮาร์ดดูมันจะมีไหมปึ๊บนั่นไงเฮ้ยมีม็อบเกิดจริงๆด้วยแล้วเราก็ฆ่าน้องจากตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าบุ๋มปิดปึ๊บไม่เกี่ยว ม็อบก็จะไม่เกิดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าเราจะกลับไปหมดเดิมเพราะว่าเราไม่อยากให้มีพวกสลามเกิดในเวอร์ของเราต่อไปเป็นอันนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นคอกม้านะคะปึ๊บนี่เป็นคอกม้าค่ะแล้วก็มีแบบว่าวงจรเปิดปิดประตูด้วยนะคะโอ้โหเยี่ยมไปเลยแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องทำคอกม้าเองดูข้างล่างมันก็จะแบบมีอะไรที่ซับซ้อนลงไปนิดนึงนะคะโอเคก็ปิดขึ้นมาไม่เหมือนเดิมดูแค่นี้แหละ
ต่อไปนะคะเป็นสะพานค่ะโอเคอันนี้เราสามารถกำหนดความยาวความกว้างได้นะคะอันนี้ก็คือหลังคาใช่ไหมบุ๋มเอาความสูงมาสัก6ใช้เป็นอะไรดีสโตนบริกเอาเป็นแกรนิตแล้วกันกดบิ้วค่ะนี่เรียบร้อยไอความสูงเนี่ยบุ๋มเลือกเป็น6บล็อกใช่ไหมก็จะเป็น1 2 3 4 5 6เนี่ยบล็อกที่6มันก็จะเป็นหลังคาให้แล้วก็เลือกบล็อกเลือกความยาวโอ้โหได้หมดอ่ะทุกคนมันแบบสบายมากอ่ะโอเคต่อไปเป็น moderate house หรอเราไปลองที่แรกกันก่อนบิ้วมาเลยจ้านี่โอ้โหนี่ใหญ่จริงค่ะทุกคนแล้วก็มีฟาร์มต้นไม้ด้วยสุดยอดไปเลยทางเข้าอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งนี้มีจุกบ็อกตรงนี้มีกล่องอะไรต่างๆมีที่สำหรับลงข้างล่างนะคะแล้วก็มีชั้น2ขึ้นไปดูหน่อยมีห้องอ่านหนังสือตรงนี้แล้วก็มีระเบียงโอเคไปแบบรวดเร็วค่ะเป็นการรีวิวที่เร็วมากโอ้ข้างบนเป็นที่เก็บไม้เอ้าแล้วห้องนอนไม่มีหรอนึกว่าจะมีห้องนอนซะอีกหรือว่าห้องนอนอยู่ตรงไหนบุ๋มหาไม่เจอโอ้ยยังไงหาไม่เจอเองนึกว่าไม่มีซะละมีที่สำหรับปลูกข้าวปลูกอะไรเรียบร้อยนะคะมาค่ะทุกคนไปดูบ้านหลังต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบุ๋มพาไปดูอาคาเซียอุ๊ยต้องสูงขึ้นไปอีกแล้วโอ้น้องบล็อกไม่พออ่ะก็วางไปเลยบิ้วนี่แบบนี้อีซี่กว่าตั้งเยอะรู้งี้บุ๋มไม่ต้องไปทับฟิลหรอเนาะง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนเข้าไปดูหน่อยโอ้มีห้องนอนตรงนี้เลยโอเคมีที่คลับของอะไรต่างๆตรงนี้แล้วฝั่งนี้นะคะเป็นห้องข้างล่างโอ้ดีสวยนะเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็เอาไว้แบบเก็บของทำอะไรต่างๆได้อีกเยอะเลยค่ะค่อนข้างดีมีที่สำหรับลงใต้ดินเช่นเคยนะก็ข้างบนล่ะข้างบนเป็นห้องว่างแสดงว่าเอาไว้เก็บของหรือว่าทำอะไรได้อีกอย่างที่บุ๋มบอกนะคะนี่ก็จะไม่ได้แถมอะไรมามากมายเนาะก็จะมีฟาร์มมาให้แล้วก็มีต้นไม้นิดหน่อยนะคะทุกคนโอเคต่อไปต่อไปเป็นอันนี้ค่ะเป็นเหมือนถ้ำอ่ะทุกคนเปิดเข้ามาก็เจอฟาร์มข้าวเลยหรือว่าฟาร์มอะไรสักอย่างแล้วข้างล่างก็มีห้องนอนนะคะโอเคไม่ได้มีอะไรมากเนาะมีแค่นี้แหละเป็นเหมือนบ้านใต้ดินนะคะต่อไปเป็นจังเกิลค่ะมาโอ้บ้านต้นไม้ทุกคนนี่สุดยอดอ่ะเนี่ยวิสวยอ่ะมันก็เป็นบ้านแบบธรรมดาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันมีครบทุกอย่างไงคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูทางขึ้นกันหน่อยโอ้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นที่ลงข้างล่างทางขึ้นอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็สามารถขึ้นไปได้เลยตรงนี้ก็มีระเบียงให้ยืนชมวิวได้แล้วก็ขึ้นต่อตรงนี้นะคะเป็นฟาร์มข้าวฟาร์มอะไรก็ว่ากันไปเนาะตรงนี้แล้วขึ้นมาอีกก็จะเจอกับห้องนอนแล้วก็ที่เก็บของที่ปรุงยาที่คาบของนะคะก็มีระเบียงมีระเบียงแถมมาอีกแล้วข้างบนนี่ล่ะมีอะไรเป็นห้องคราฟของแล้วก็เผาของต่างๆนั่นเองเนาะวันนี้เขาแถมถ่านมาด้วยนะอันนี้ดีอันนี้ดีโอเคได้อยู่ก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปเราไปเอาเวิร์กช็อปเฮาส์อ่ะลองดูว้าวเปิดบริษัทได้เลยนะเนี่ยโอ้โหใหญ่มากอันนี้มีขังขาวจะเป็นโคโรนาไหมเนี่ยแตนดูซิว้าวไม่กอดเป็นที่แบบโอ้โหจริงจังมากเลยอ่ะเป็นที่เผาของเผาเสร็จก็ลงในกล่องนี้เลยอ่ะทุกคนเฮ้ยทำดีจังต่อไปฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยอ่ะมีบันไดทางขึ้นแล้วก็มีชูการ์เคนเก็บได้อีสุดยอดดีอ่ะดีแล้วตรงนี้ก็เอานี้ขึ้นมามีหนังสือขึ้นแล้วก็เอนชานของได้เลยโอ้ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะมีอาหารตรงนี้อ่ะฮะตรงนี้ก็จะมีกล่องต่างๆแล้วก็แบบสามารถใส่เป็นรูปไอเทมได้อย่างเช่นแบบกล่องนี้เก็บดินเก็บหินอะไรอย่างนี้นะมันเหมาะสำหรับคนขี้เกียจแบบบุ๋มจังเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็เป็นห้องปลูกข้าวทำฟาร์มนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะทำเท่จังก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างดีกว่าหมดหรือยังเนี่ยมีระบบแค่นี้หรอน่าจะประมาณนี้แหละไปหลังต่อไปกันดีกว่านี่สิ่งที่บุ๋มอยากให้ทุกคนดูคือหลังนี้ค่ะ Nether House ดูมันแบบมันสวยมากค่ะคือแบบสีมันเข้ากันมากเลยทุกคนดูข้างในก็คือแบบมีครบทุกอย่างนะจบครบในบ้านหลังเดียวแล้วตรงนี้ล่ะหู Nether Suite Nether ลงไปข้างล่างมีที่สำหรับปลูกข้าวปลูกอะไรให้นิดหน่อยแล้วก็มีทางลงเหมืองให้นะคะก็คือเป็นบ้านแบบสีฟ้าทั้งหลังเลยอะสวย
แต่ว่ามันไม่มีแบบของสีแดงบ้างอะเนาะเสียดายนิดนึงต่อไปเป็น Mountain House นะคะว้าวอันนี้เป็นบ้านแบบว่าในภูเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลองเข้าไปดูโอ้วิสวยจังอันนี้บุ๋มยังไม่เคยเห็นจะมีที่ไม่เคยเห็นก็จะเป็นนีเทอร์เฮาส์แล้วก็หลังนี้แหละค่ะที่บุ๋มยังไม่เคยเห็นจริงๆนะมันเหมือนเพิ่งอัปเดตเข้ามานะคะแล้วแบบหลังที่เหลือที่เราดูกันเมื่อกี้ก็คือเขาปรับปรุงให้มันสวยขึ้นจริงๆจากเวอร์ชั่นที่แล้วแล้วดูตรงนี้โอ้ตรงนี้เป็นที่ปลูกข้าวปลูกอะไรได้ค่ะทุกคน มันเหมาะสำหรับคำว่าเมาเทนจริงๆโอเคก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะคะสวยงามอ่ะชอบ มีทางลงเหมืองให้อีกตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะคะหมดหรือยังเนี่ยดูก่อนอู้ลืมพาดูรอบๆนิดนึงมันจะเป็นลักษณะนี้ต่อไปก็จะเป็นอันนี้บุ๋มไม่รู้อ่ะมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการทำบ้านเนาะไม่รู้ต่อไปเป็น structure pad อ๋อเราสามารถวางพวกพื้นพวกอะไรต่างๆได้เองนะคะทุกคนอย่างเช่นบุ๋มอยากจะวางเป็นอันนี้คือหลังคาใช่ป่ะเรากดสร้างไปเลยนี่ง่ายมากเฮ้ยชีวิตเรามันจะง่ายขนาดนี้แล้วทุกคน ซึ่งเราสามารถทำให้มันยาวขึ้นนะคะกว้างขึ้นแล้วก็สูงขึ้นได้อ่ะลองดูนี่เป็นไงชีวิตเราจะอีซี่นะคะต่อไปเป็น Villager House หรอมาลองอันแรกก่อนเป็นบ้านของ Villager แบบง่ายๆอ่ะค่ะทุกคนประมาณนั้นหรอมั้งต่อไปก็อันนี้มันก็ไม่มีอะไรข้างในอ่ะมันไม่ใช่แบบเหมือนบ้านเราปึ๊บโอเคอันนี้มีบันไดเพิ่มขึ้นมาต่อไปอันนี้เป็นสโตนค่ะมีแบบว่ามีลาวาเพิ่มเข้ามาด้วยได้อยู่ก็สมกับเป็นหมู่บ้านวิลเลจนะคะทุกคนต่อไปเป็นอันนี้อันนี้มีเตียงเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยอันนี้ได้อยู่ต่อไปค่ะหมดแล้วโอเคเราไปอันต่อไปอันนี้ก็คือเป็นโรงงานนะคะกดบิ้วไปเลยนี่โอ้โหใหญ่มากเอาไว้แบบว่าเลี้ยงพวกม้าพวกไก่พวกวัวพวกอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะทุกคนใหญ่มากอ่ะเฮ้ยแล้วมันแบบสร้างขึ้นภายในเวลาแป๊บเดียวไงเหมาะกับคนอย่างเรามากเลยนะคะทุกคนใกล้จะหมดแล้วค่ะอีก2แถวสุดท้ายอันนี้นี่คืออะไรอ่ะกดบิ้วไปก่อนอ่ะอ๋อเป็นฟาร์มไก่นะคะนึกว่าอะไรโอเคข้างบนมีไก่บุ๋มรู้สึกได้ใช่อันนี้ก็คือเป็นฟาร์มไก่นะคะว้าให้ดูแบบเร็วมากจริงๆบุ๋มนี่ก็เนาะต่อไปเป็นเขาบอกว่ามันแอดวานซ์ขึ้นมาอีกอ่ะนี่เป็นแบบว่าคอกม้าแบบแอดวานซ์นะคะโอ้มันใหญ่ขึ้นน่ะใช่โอ้มีฟีเจอร์ที่แบบดูดีขึ้นเยอะเลยก็โอ้ไม่ได้มีฝั่งเดียวมี2ฝั่งมี4คอกทั้งหมดนะคะเยี่ยมโอเคประมาณนี้ต่อไปเป็นอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรกดสร้างไปก่อนแตนเข้ามายังไม่รู้ขึ้นไปแล้วมีแค่นี้เหรอน่าจะมีแค่นี้จริงๆค่ะทุกคนโอเคไม่เห็นลงขยับไปอีกสิตุ้งอ่ะสามารถลงได้โอเคต่อไปเป็นอันนี้ค่ะบังเกอร์ว่างั้นตื่นเต้นว้าวเป็นฐานทัพงั้นหรอกดเข้าไปดูสิข้างในมันจะโหดขนาดไหนกันขึ้นมาดูว่างเปล่าค่ะทุกคนโอเคแล้วก็ข้างหลังตรงนี้มีอะไรเนี่ยแตนไม่รู้อะแต่มันเป็นออฟซิเดียนอะห้องน้ำหรออันนี้ไม่แน่ใจนะคะโอเคมีประมาณนี้ต่อไปค่ะไปแบบเร็วกันนิดนึงอันนี้เลือกเตียงเป็นสีขาวเป็นบ้านเหรอทำไมบ้านน่ารักจังเลยอะข้างบนมีอะไรตรงนี้โอ้มีกล่องเก็บของลับข้างบนอีกประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรมากนะคะ Ender Gateway โอเคกดบิ้วไปอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนมีคนบอกบุ๋มว่าใช้อะไรสักอย่างโยนเข้าไปนี่แหละซึ่งถามว่าบุ๋มจำได้ไหมบุ๋มก็จำไม่ได้มันใช้ไข่หรืออะไรอ่ะใช่ไข่จริงๆด้วยนี่แล้วข้างในมันก็จะเป็นแบบว่าทางไป The End นะคะแล้วก็ใส่ไอออฟเบนเดอร์ให้หมดแล้วก็จะไปทีเอ็นได้เลยคือแบบมันดีมากนี่เอ้าจะออกยังไงแล้วบัดนี่
ตอนเข้ามาได้แล้วออกไงทุกคนนี่แค่โอเคตกใจนึกว่าจะไม่สลายฮะแล้วก็ใช้ไข่ในการป้ามันก็จะสามารถเข้าได้เหมือนเป็นการสังเวยชีวิตไก่น้อยนะคะโอเคมาไปต่ออควาเบสอันนี้บุ๋มว่าเอาไปทำใต้น้ำเวิร์กมากค่ะทุกคนใช่มันเหมาะสำหรับใต้น้ำจริงๆแล้วเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยฮัลโหลไม่มีทางเข้าเราก็จำเป็นต้องทุบนะโอเคขอบคุณค่ะประมาณนี้ไม่มีอะไรค่ะทุกคนมันเป็นแค่สิ่งปลูกสร้างใต้น้ำที่แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากอยู่ใต้น้ำนะเอ้าตรงนี้ก็เข้าได้นี่บุ๋มไม่เห็นเองอุ้ยงงตัวเองจริงๆต่อไปเป็นอันนี้บิวแค่นี้เหรอโอเคเมจิกบิวไปเลยเข้ามาว้าวไม่มีอะไรมากมายเพียงแค่ข้างในดูมีมนต์ขลังมากเลยนะคะใช่มีประมาณนี้อารมณ์เหมือนยานอวกาศยังไงไม่รู้ดูหน้าตามันสิทุกคนโอเคหมดแล้วต่อไปนะคะอีกแถวสุดท้ายต่อไปเป็นกรีนเฮาส์นะคะกดบิ้วไปเลยจ้าโอเคก็อย่างที่บอกกรีนเฮาส์ก็คือแบบที่สำหรับเพาะปลูกต่างๆหรือว่ารวมเพาะชำมันเองนะคะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากมีพื้นที่สำหรับเพาะปลูกให้เราเรียบร้อยโอเคต่อไปเป็นบิชทาวเวอร์เบดคันเลอร์แบ็กนี่รอบนี้เป็นเตียงสีดำอุ้ยน่ากลัวจริงๆนี่ขึ้นไปข้างบนอันนี้เขาเรียกอะไรประปาคารหรือว่าเป็นบ้านแม่มดอันนี้บุ๋มไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนแต่มันก็น่ากลัวอยู่นะเวลคัมเซ็นเตอร์ค่ะเอาเตียงสีส้มกดบิ้วป่ะบิ้วเป็นไงเรียบร้อยไหมล่ะไหนดูซิโอ้ข้างในเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรร้านอาหารอะไรอย่างงี้หรอใช่ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมีแบบพวกโต๊ะพวกอะไรอ่ะทุกคนมีหมดเลยใช่อ๋อ Welcome Center เหมือนหน้าสปาอย่างงี้หรอ บุ๋มไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีอ๋อมีที่นอนเต็มไปหมดเลยตรงนี้แล้วก็มีห้องเก็บของมีที่นอนใช่นั่นแหละเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันมีคำว่า server room อารมณ์เหมือนเราเล่นกับเพื่อนแล้วเราแบบอยากให้ตรงนี้เป็นหน้าสปาอย่างเงี้ย ทุกคนนึกออกไหมอารมณ์ประมาณนั้นแหละต่อไปเป็นเจลคุกนะคะกดบิ้วไปเลยสร้างไปละแต่แดนไหนดูซิคุกมันน่ากลัวขนาดไหนอู้ มีผู้คุมด้วยอ่ะขอโทษค่ะ แล้วมันเข้าข้างในยังไงคะเนี่ยมันต้องปลดตรงนี้ใช่ไหมคะปุ๊บประตูตรงนี้ล่ะโอเคเดินเข้ามาอ๋อเป็นห้องสำหรับขังนักโทษนะคะทุกคนก็ทำได้เหมือนนะบุ๋มอะค่อนข้างสวยเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นที่สำหรับทำกิจกรรมของนักโทษใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นที่ที่แบบผู้คุมมายืนดูอะไรอย่างนี้นะคะใช่เลยถูกต้องสำเนาถูกต้องต่อไปเป็นซาลอนค่ะกดบิ้วไปโอ้โหมีวัฒนาการมันยังถึงซาลอนและเป็นที่สำหรับตัดผมทำผมต่างๆนะคะทุกคนก็จะมีคราบมานี่เดี๋ยวๆไม่มีดาบด้วยน่ากลัวจังใช้ดาบในการตัดผมมาเนี่ยเฮ้ยข้างบนล่ะข้างบนมีกล่องเก็บของก็มีคราบประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากเนาะต่อไปเป็นสกีอะไรสักอย่างลานสกีเหรอไม่ใช่บิ้วไปสิโอ้โหมันใหญ่มากดวนเฮ้ยแตนโอ้โหข้างในมืดจังขึ้นไปดูข้างบนหน่อยสิเป็นเหมือนบ้านนะใช่ไหมแต่ว่ามันว่างเปล่าไม่มีอะไรข้างในเลยอ่ะข้างบนก็ไม่มีที่นอนแต่อย่างใดบ้านของนักสกีเหรอหรือว่าเป็นลานสกีจริงๆอันนี้บุ๋มไม่รู้นะตรงนี้มีข้าวให้นิดนึงอยู่โอเคแล้วบรรยากาศรอบๆก็คือเป็นหิมะทั้งหมดเลยเนาะต่อไปเป็นกังหันลมนะคะทุกคนจึ๊บนี่ยังคงความน่ารักเช่นเคยก็ไม่มีอะไรเช่นเคยนะคะข้างบนก็ไม่ได้มีอะไรเนาะมีแค่ข้างล่างที่มันมีที่เก็บของนิดนึงแล้วก็มีฟังข้าวตกแต่งต่อไปเป็นทาวน์ฮอลล์นะคะโอเคแตนๆเดินเข้ามาอันนี้เป็นเหมือนที่ประชุมหรือว่าอะไรสักอย่างนี้นะคะทุกคน
ใช่อารมณ์ประมาณนั้นเลยวันนี้เราจะมาปราศัยอะไรอย่างงี้นะ ก็ได้อยู่อารมณ์ประมาณนั้นแหละแล้วข้างหลังก็เป็นที่อ่านหนังสือหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วฝั่งนี้ก็เป็นห้องประชุมเหมือนเดิมนะคะใช่อารมณ์เหมือนห้องประชุมจริงๆดูไปอย่างสุดท้ายเนเธอร์เกตค่ะปึ๊บว้าวยังคงน่ากลัวเช่นเคยหนทางสู่เนเธอร์ของเรา มีประมาณนี้หน้าตาของมันก็จะเป็นแบบว่าหัวมังกรนะคะทุกคนใช่แหละเดี๋ยวบุ๋มอีกอันนึงค่ะทุกคนจะหมดแล้วมาดูกันว่าอันสุดท้ายมันจะเจ๋งขนาดไหนนะคะทุกคนตรึงนี่ทุกคนอันนี้มันเพิ่มเข้ามาเพราะว่าจากที่บุ๋มรีวิวครั้งที่แล้วมันไม่มีนะใช่มันมีแค่อันสุดท้ายเมื่อกี้แล้วเนี่ยเพิ่มเข้ามาดูอุ้ยมันเป็นต้นไม้ผีอ่ะทุกคนอุ้ยบุ๋มชอบมันเป็นทางเป็นเนเธอร์ที่แบบดูลึกลับซับซ้อนมากเลยอ่ะมันสวยอ่ะดูมันแบบเหมาะกับธีมเนเธอร์มากๆเลยอ่ะเป็นประตูเนเธอร์ที่แบบน่าลงไปนะคะโอเคก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับมอดนี้แล้วก็มีพวกแบบว่าอุปกรณ์ต่างๆเสริมเข้ามานะคะอย่างเช่นแบบว่าบันไดกระจกหรือว่าแสลบกระจกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอุปกรณ์ในการสร้างบ้านสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็นั่นแหละคร่าวๆเนาะโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอจบคลิปเรื่องนี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ